ปลากัดตัวใหญ่เฮ้ยนี่สวยนี่สวยนี่เฮ้ยโอ้ยนี่งามอ่ะเอออ้าวคือไหนละเนี่ยแก้มแดงครับไม่ได้อ่ะไม่ให้ถ้าอยากได้วิดพื้นร้อยทีเลี้ยงปลากันแล้วค่ะสวยไหมเฮ้ยหนึ่งของเราปลาก้างสีทองครับโอ้สวยมากกันเลยนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมและ FC ทุกคนนะวันนี้ยังคุณผู้ชมอยู่กับผมอ่าน ATC แล้วก็หลาน้องนี่เลยน้องวินครับวินนะครับผมก็วันนี้ผมนะฮะกับวินจะมาแข่งนะฮะช้อนปลาก้างในสถานที่ที่คนเห็นอยู่ครับทุกคนเห็นนะฮะตรงนี้นะครับมันจะเป็นร่องน้ำเล็กๆนะครับมันจะมีปลาก้างอาศัยอยู่นะครับก็เป็นแหล่งที่เรียกว่ามีปลาก้างอาศัยอยู่แหละอยู่บริเวณพื้นที่ตามท้องนานะครับในธรรมชาติบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับวันนี้ก็วันหยุดของผมพอดีนะครับก็เลยมาชวนวินว่าวินเรามาแข่งช้อนปลาก้างกันไหมดีแล้วก็เสร็จปุ๊บตอนนี้นะฮะผมก็เตรียมนะฮะในการแข่งมาละเป็นขวดใส่ปลาก้างนะฮะโอเคขอขวดนะครับผมขวดละขวดกับวินนะฮะเรามาแข่งกันนะนี่ขวดที่1ครับผมนี่ขวดที่2ครับ ลมมันพัดว่ะโอเคครับผมหญ้าตรงนี้นะฮะหญ้าไฟนะครับค่อนข้างจะคมมากๆนี่ฮะคุณผู้ชมขวดนะฮะเดี๋ยวเรามาแข่งกันว่าจะได้ปลาก้างกี่ตัวนะปิดฝาด้วยครับคุณเดี๋ยวโยนฝาทิ้งนะฮะนี่โอเคมาเรามาเริ่มกันเลยมั้ยวินตรงระยะทางตรงนี้นะคุณผู้ชมบริเวณน้ำเนี่ยนะมีหมดนะฮะเดี๋ยวผมจะลงตรงนี้เลยวินลงเลยดีกว่าโอ้ยนี่ฮะคุณผู้ชมการช้อนของเราตรงนี้มันจะมีไหมเนี่ยแต่เราเคยมาช้อนตรงนี้แล้วได้เราเคยได้ปลากั้งสีทองตรงนี้ได้ไหมวินมันเป็นร่องน้ำเล็กๆกว่านี้แหละนี่ไงนี่ไงตัวที่หนึ่งเอ้าไม่ใช่ปลาขอทรายเห็นไหมคุณผู้ชมนี่ปลาขอทรายครับตัวที่หนึ่งโอเคตัวนี้เราปล่อยเราไม่เอาวินได้ไหมมันช้อนยากนะวินโอเคตรงนี้ให้วินช้อนไปเดี๋ยวผมไปเอาที่ยากกว่าขวดไปตรงนี้ก่อนก็ได้ได้สิใส่รองเท้าด้วยระวังน้ำคุณผู้ชมผมจะมาทางนี้ฮะทางนี้เหมือนจะช้อนยากกว่านะฮะตรงนี้แล้วกันนี่ฮะสภาพแบบนี้ครับผมเดี๋ยวถ้าวินช้อนได้เดี๋ยวมันตะโกนบอกตรงนี้น่าจะมีคุณผู้ชมโอ้โหน้ำมันน้อยอ่ะน้ำแบบแดงแดงมากอ่ะน้ำแบบแดงเลยอ่ะวินได้ไหมวินเฮ้ยเขียดเธอโดดไปละไหนมาดูดิปลาก้างมันจะเหมือนปลาช่อนอ่ะวินไปช้อนทางโน้นแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ยไม่ง่ายอย่างที่คิดหายไปไหนหมดเนี่ยเราเคยมาช้อนตรงนี้เราก็เคยเจอนะน้ำแห้งแต่เฮ้ยนี่ไงผมได้แล้ว1ตัววินนะได้แล้ว1ตัวแป๊บนึงนะวินเอาใส่ขวดไว้เลยวินเดี๋ยวดูทีเดียวเลยใส่ขวดไว้เลยตัวที่1ครับปลาก้างสีทองนี่ผมได้มาแล้วสวยมากโอ้ยนี่ๆคุณผู้ชมตัวที่1ของเราปลาก้างสีทองครับโหสวยมากทางนี้นี่ว่าแล้วได้ไป1ตัวละโอ้โหน้ำคื
โคตรขุ่นอ่ะเดี๋ยวนึงนะฮะเออนี่ได้ขวดก็เล็กมากเลยนะนี่ฮะคุณผู้ชมตัวที่หนึ่งได้มาแล้วปลากั้งสีทองโอเคต่อครับมีหนึ่งตัวเจอหนึ่งตัวคือมีกำลังใจแล้วบินได้ไหมหายไปแล้วหลานผมน้ำมันแบบโคตรแห้งอ่ะใช่น้ำโคตรแห้งเลยขอถอดรองเท้านะไม่ไหวละจมโคลนเดินลำบากมากไหนบินอยู่ไหนชูมือหน่อยได้ไหมหายากอ่ะบินช้อนตามรอยมาก็ได้มันอาจจะมุดแดดโคตรร้อนเลยวันนี้แดดร้อนอะไรครับเนี่ยน่าแค่ตัวเดียวเหรอหัวมันช้อนยากมากเลยนะร่องน้ำมันเล็กตรงนี้อ่ะเราคิดว่าตรงนี้อาจจะมีหน้าผมมีวะน้ำมันแห้งหมดแล้วนี่นะว่าละปลาน่าจะย้ายหินแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ไม่ได้ผมได้แค่ตัวเดียวเดี๋ยวไปลุ้นวินดีกว่าตรงบริเวณนาข้าวเราไม่ลงนะครับมีสารเคมีนะได้ไหมวินมาดูวินต่อคุณผู้ชมขวดไปไหมเอ๊ะขวดไปไหมไหนฮะขวดเนี่ยน้ำตื้นมามีมาได้เลยกะ1-0เป็นไงบ้างไอ้หนูเดี๋ยวลองตรงนี้หน่อยลองลอยเดิมนี่แหละฟ้าพวกนี้มันชอบพุ่งเขียมเนาะเออหายากขนาดเหมือนขนาดมาเอาในร้อยนะเอาตรงนี้แหละเราลากทางเดียววะสั้นเพียงเดิมเพื่อนสูงขี้เปอะมีแต่ตัวไข่แมงปอไม่ได้โอเคคุณผู้ชมถือว่าตรงนี้มันหายากครับสรุปแล้วผมได้แค่ตัวเดียววินไม่ได้ครับชนะเด็กนะครับผมวิ่งตัวคนใหญ่สวยนะสีท้องอ่ะเนาะสวยอ่ะสวยปลากั้งสีท้องอ่ะตัวโคตรใหญ่โอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปช้อนปลากั้งนะครับในบ่อข้างๆนะครับตรงข้างๆมีบ่อของปลากั้งอยู่ครับแล้วก็มีประกัดอยู่ด้วยเดี๋ยวไปช้อนให้ดูทุกคนก็ในบ่อนี้นะครับเป็นบ่อส่วนตัวนะครับเป็นบ่อของญาติผมนะฮะก็ในบ่อนี้มีทั้งปลากัดแล้วก็ปลากั้งด้วยนะเพื่อนๆก็อาจจะเคยเห็นละตอนที่ผมสูบบ่อปลาบ่อนี้นะครับก็ในบ่อนี้ลึกไม่ให้วินลงนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายนะครับเราจะลองดูนะว่ามันจะเหลือให้เราช้อนหรือเปล่าเลือกสภาพน้ำที่มันตื้นๆหน่อยโอ้โหหอยกุ้งไม่ได้มีกุ้งนักเลยนี่ไงนี่ไงนั่นเนี่ยลูกปลากั้งมาละ
มินเอาขวดเอามินนี่นี่นี่ฮะได้ลูกปลาก้างมาหนึ่งตัวเอาขวดที่ไม่มีปลาก็แหละเห็นไหมมีน้ำควาติมันมีน้ำไหมอันนี้เดี๋ยวตัวใหญ่มันครบมันตุ้งเต้นเต้นจริงมาเอาเลยเฮ้ยมาอีกตัวละนี่ฮะนี่ตัวที่สองมาบินเห็นไหมอันนี้มันจะไซส์พอกันไซส์นี้เป็นไซส์ที่กำลังขายได้ครับไซส์เนี้ยเป็นไซส์ที่ลูกค้าสั่งเยอะนี่อ่ะไซส์นี่นะเดี๋ยวไซส์เองเดี๋ยวไซส์เองโอเคมาทางโน้นก็ละเธอไปเธอคลายหลังอะเดี๋ยวให้ช่างกล้องเดินนำไปก่อนครับนี่เฮ้ยประกาศว่ะเฮ้ยวินเฮ้ยประกาศตัวใหญ่เฮ้ยนี่สวยนี่สวยนี่เฮ้ยโอ้ยนี่งามค่ะอ้าวอยู่ไหนล่ะเนี่ยเนี่ยแก้มแดงครับไม่ได้อ่ะไม่ให้ถ้าอยากได้วิดพื้นร้อยทีแย่งปลากันแล้วค่ะสวยไหมสวยไหมเนี่ยเห็นไหมประกาศมันไม่กัดเหรอไม่กัดยิงได้แล้ว4ตัวเอ้ยชะผมว่าช่องแบบมือถีบแต่มันไปคีปเปอร์เบ้ยตรงนี้บอลเป็นโคนครับเป็นคีปเปอร์ครับเป็นโคนมันก็เลยช้อนยากหน่อยหนักครับตัวเมียโอ้ใครแน่นนี่ฮะทุกคนนี่ไม่พันครับไม่พันใช่ไม่พันประกัดป่าสวยมากนะฮะตัวนี้ลูกค้าสั่งพอดีจัดไปอ่ะครับนะลงยังมันใส่กับปลากั้งด้วยกันได้เพราะว่าไซส์มันเท่ากันไม่เป็นไรเดี๋ยวกันเด้อมีกับว่าโอ้ตรงนี้มีอึดถอดเกือบหมดเลยโอ้โหโอ้โหตัวนี้สวยนี่เวียนนี่ให้ดูนี่ฮะทุกคนเราไม่ใช่ไปช้อนปลากั้งแล้วตอนนี้ไปช้อนปลากัดละปลากั้งไปเจอละปลากั้งชอบอยู่บริเวณที่มีไม้เยอะๆหน่อยเราไม่ได้เอารองเท้าบูทไปด้วยนะตอนแรกอะเราไก่มาช้อนข้างๆเลยแต่มันไม่มีเราก็เลยต้องมาเอาในบ่อหุ้ยนี่ไงปลากั้งเวียนนี่ฮะร้อนนี่ฮะลูกปลากั้งชันหน้าตัวลายๆอะพอนะถือกล้องไว้ไหนล่ะเริ่มสบายแล้วตรงนี้เนี่ยได้อีกตัวแล้วลูกปลากั้งตัวนึงนะจะเอาเพิ่มเนี่ยคุณผู้ชมช้อนทีมาเป็น10ปลากั้งของเราอุ้ยรอบนี้มาทั้งปลากั้งทั้งปลากัดเลยอะนี่ประกาศก่อนนะฮะตัวผู้เข้มแดงนะครับแล้วก็ตัวนี้ปลากั้งดูก่อนเด้อจับออกมายากว่ะเฮ้ยรอดเว้ยได้ตัวตัวนั้นรอดทุกตัวแหละครับอยู่กับผมไม่มีตัวไหนไม่รอดโอ้โห
โอ้โหวิ่งไปเอาเกลือไปกันหนามเฮ้ยโอ้ย ลื่นโอ้โหคนลื่นเฮ้ยได้ปลากั้งว่ะได้ปลากั้งครับนี่นี่นี่เดี๋ยวกันเด้อนี่ฮะคุณผู้ชมเห็นปะเห็นปะตัวลายเลยไอ้ตัวเนี้ยลายแปดเอาไว้ในมือก่อนอุ้ยไม่ได้ละไปไม่ได้ครับขอนไม้ท่อนไม้หนามเยอะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปที่มันช้อนง่ายกว่านี้หน่อยเดี๋ยวไปฝั่งตรงข้ามดูครับมันหมื่นเนาะอึ๊บนี่นี่ตรงนี้น่าจะได้สังเกตนะฮะสังเกตตรงนี้นะครับน่าจะได้ครับสักตัวโอ้โหโอ้โหลึกนั่นเนี่ยลึกโคตรค่ะแม่นประมาณท่วมไปบ่เลยตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวไปดูตรงขอนไม้ครับผมเอาขวดไปก่อนตรงขอนไม้ตรงนี้วินถือขวดอย่าถือโทรศัพท์เวียงเดี๋ยวตกน้ำนะตรงนี้ครับคุณผู้ชมตรงนี้น่าจะมีนี่ไงกุ้งกุ้งเยอะจังโอ้กุ้งตัวใหญ่ขนาดเนี่ยตัวใหญ่ขนาดกุ้งฝอยเอ้ยหืมเกือบโดนไม้ละวินเอาขวดมาใส่อันนี้ตัวเมียครับตัวเมียประกัดป่าครับนี่ฮะเฮ้ยไหนวะนี่นี่ตัวนี้ตัวผู้เฉยเลยเมื่อกี้นึกว่าตัวเมียมันปลาขี้มันยังไม่มาตัวผู้ตัวนี้อะทางโน้นครับมีปลากั้งครับคุณผู้ชมปลากั้งมาอีกแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยปลากั้งครับสวยๆเลยตัวลายเอ้ยปลามันก็ปลามันจะพุ่งเข้าในแซะครับคุณผู้ชมเห็นปะตอนเรากระแทกไปปลามันสะดุ้งครับแล้วมันก็จะพุ่งเข้าในแซะนี่ปลากั้งอีกตัวละสีมันเหมือนแซะเนาะมันจะดูยากหน่อยนะทุกคนนี่อ่ะวินโอ้โหกุ้งตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหไซส์นี้ทานได้แล้วเนี่ยเป็นกุ้งเป็นมีพริกหลับมีพริกป่นพริกหลับใส่เลยไอ้ช้อนยากเลยไม่มีรองเท้าบูทลุยไม่ค่อยได้เอาเถอะกุ้งตัวใหญ่คุณผู้ชมครับก็เราช้อนกันมาพอประมาณครับได้ปลากัดมาจำนวนหนึ่งนะฮะแล้วก็ปลากั้งอีกสัก10กว่าตัวครับแล้วก็ปลากัดได้พ่อพันธุ์นะครับปลากัดสวยๆมาเลยนะครับโอเคก็ตอนนี้นะฮะรู้สึกว่าเริ่มร้อนมากๆแล้วแล้วก็กล้องโกโปรของผมนะฮะมันดับไปเรียบร้อยครับไม่เป็นไรก็ใช้มือถือถ่ายต่อนะครับก็พอแล้วแหละคุณผู้ชมเอาไปแค่นี้แหละนะฮะปลากั้งเอาไปเลี้ยงเล่นนะครับไปใส่ตู้สวยๆครับส่วนปลากัดก็เอาไปพ่อพันธุ์เหมือนเดิมแล้วก็มาปล่อยนะครับแล้วก็มีตัวที่
ลูกค้านะเขาสั่งซื้อตัวเมียด้วยนะครับก็จัดให้เรียบร้อยครับส่วนตัวผู้ก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะฮะตรงนี้ไม่ค่อยมีแล้วก่อนจะทิ้งท้ายนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะฮะแล้วชอบเรื่องราวใน channel ของอัน ATC Studio นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะฮะแล้วก็เพื่อนๆสามารถติดตามคลิปเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปลากัดได้ที่ช่อง BTF Studio channel ของคนรักปลากัดด้วยเป็นช่องอัปเดตของผมนะเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามเพิ่มเติมได้ที่BTF Studio ได้เลยนะครับก็เป็นช่องเกี่ยวกับการสอนเพาะปลากัดทุกสายพันธุ์นะครับที่ผมพอจะหาได้ให้เพื่อนๆนะครับเอามาเรียนรู้กันนะเพิ่มเติมแล้วอันนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับมาเอาปลากั้งนี่แหละครับคุณผู้ชมก็ตอนแรกกะจะแข่งกับวินซะหน่อยครับแต่น้ำแห้งนะครับก็ผิดพลาดนิดหน่อยได้แค่นี้แหละครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอตัวละคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ